แล้วจะอุทธรณ์ได้อีกไหมหรือว่าจบแล้วตอนนี้ไม่มีข่าวเงียบก็ไม่รู้ว่าจะมีรอบพิเศษอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ณตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะคือถ้าไม่ผ่านตอนนี้ก็ต้องรออย่างเดียวว่าเขาจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้หรือไม่ฉะนั้นถ้าผ่านนะ 20,000 กว่าคนนี่ต้องรีบไปยืนยันตัวตนใช่คือไปยืนยันตัวตนเร็วก็ได้ใช้สิทธิ์เร็วครับถ้าไปช้าก็ได้ใช้สิทธิ์ช้าก็ฝากแจ้งกันไว้ครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ไปยืนยันตัวตนได้แล้วนะครับคือบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันรายละเอียดเยอะว่าตกลงยังไงการอุทธรณ์การยืนยันตัวตนผมแนะนำนะท่านไปที่หน่วยลงทะเบียนเลยไปถามเจ้าที่เขากรุงไทยออมสินธ.ก.ส.ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตในกรุงเทพสำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่ นเอาบัตรประชาชนไปเลยใบเดียวไปเล่าให้เขาฟังเลยบอกผมอย่างงี้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าณตอนนี้อะไรยังไงอันเนี้ยเจ้าที่เขาจะให้ข้อมูลกับท่านได้เพราะบางคนมันเป็นข้อมูลเงื่อนไขเป็นกรณีบุคคลบางทีภาพรวมบางทีมาอธิบายอาจจะเข้าใจลำบากครับไปสอบถามเจ้าที่เขาชัวร์ที่สุดถือบัตรประชาชนเดินตรงไปเลยแน่นอนอันนี้ชัวร์ที่สุดนะครับ